เบนพัชระค่ะท่านทราบไหมคะสมุนไพรไทยเราเนี่ยที่มีสรรพคุณเทียบเท่ากับไวอาก้าหรือคืออะไรท่านทราบไหมคะค่ะสมุนไพรตัวนั้นก็คือปลาไหลเผือกนะคะปลาไหลเผือกในที่นี้หมายถึงเราหมายถึงรากมันนะคะรากมันเนี่ยจะใช้แบบสดก็ได้หรือแห้งก็ได้นะคะทีนี้สมุนไพรตัวนี้มันหายากเข้าขึ้นทุกวันทุกวันนะคะดิฉันก็หามาได้แค่รากปลาไหลเผือกแบบแห้งนะคะค่ะวิธีการที่เขาจะเอามาใช้ในการเพิ่มฮอร์โมนทางเพศของผู้ชายนะคะเขาก็เอาน้ำเนี่ยเอาปลาไหลเผือกรากปลาไหลเผือกนี้ตัดออกมาสัก2ท่อนอย่างนี้นะคะเมื่อตัดออกมาแล้วตัดตรงนี้ออกมา2ท่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะแล้วเอามาต้มนะคะต้มใส่น้ำไปประมาณ800ซีซีนะคะแล้วก็เอารากปลาไหลเผือกที่เราหั่นไว้2ท่อนเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยต้มพร้อมกันเลยนะคะค่ะเมื่อต้มแล้วเนี่ยใช้เวลาต้มประมาณสัก15ถึง20นาทีนะคะให้น้ำมันงวดเหลือครึ่งนึงนะคะก็จะได้เห็นรากน้ำปลาไหลเผือกเนี่ยจะเป็นเหลืองๆอย่างนี้เหมือนน้ำชานะคะหลังจากนั้นเราก็ดื่มกินเลยค่ะเพื่อเพิ่มฮอร์โมนทางเพศของเรานะคะเราก็ต้องดื่มกินทีละแก้วเลยนะคะกินอย่างนี้ล่ะค่ะกินแก้วนึงเลยนะคะขมนะคะขมมากๆเลยล่ะค่ะในการขมของรากปลาไหลเผือกเนี่ยมันขมติดเพดานขึ้นข้างบนเลยนะคะเราก็กินอย่างเงี้ยเมื่อกินอย่างเงี้ยสรรพคุณของสมุนไพรตัวเนี้ยจะออกฤทธิ์ประมาณอยู่ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากครึ่งชั่วโมงล่ะท่านสุภาพบุรุษจะรู้เลยว่าประสิทธิภาพฮอร์โมนทางเพศเรามันดีขึ้นเลยค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะบรรพบุรุษเราสมัยโบราณแต่ไหนแต่ไรเลยล่ะค่ะเขาใช้รากปลาไหลเผือกนะคะในการเพิ่มฮอร์โมนทางเพศของเขาเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ